ไม่เดี๋ยวผมจะมอบหมายภารกิจต่อเลยภารกิจแรกให้ถอดรหัสให้ได้ก่อนจำไว้ถ้าถอดรหัสเสร็จแล้วมาให้พระอาจารย์ตรวจนะถ้าไม่ผ่านให้กลับไปทำใหม่ให้เวลา15นาทีถ้าใครทำได้เร็วก็ได้คะแนนเต็มถ้าใครช้าหน่อยก็อาจจะถูกลดหย่อนคะแนนลงไปพร้อมนะพร้อมแล้วนะโอเคงั้นขอให้แต่ละกลุ่มไปประจำจุดได้เลยไปหาวิทยากรของแต่ละท่านได้เลยถามไปถามวิทยากรได้ว่าข้อนี้อะไรที่อาจารย์ยังไม่ได้มาล้อชมกันมาล้อชมกันทีนี้พระอาจารย์จะเริ่มจับเวลาแล้วเราเริ่มตอน 12:23 โอเคในแต่ละหมวดจะมี5เราต้องถอดออกมาให้ได้ว่าในแต่ละหมวดนั้นเป็นหลักธรรมหมวดข้ออะไรเลขอะไรแล้วเขียนลงไปต้องมั่นใจแล้วเขียนลงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้นำมาให้พระอาจารย์ตรวจตรงโต๊ะกลางนี้แบ่งกันก็ได้ช่วยกันดูถ้าใครเก่งคือจำเรื่องสิ่งได้ก็เปิดก็จะง่ายหน่อยอบายมุขคืออะไรดนตรียามัคคิสิ
นี้กลุ่ม3ผ่านแล้วนะเขาเรียบร้อยไปก่อนแล้วเด้อผ่านแล้วเด้อเดี๋ยวอาจารย์จะมอบหมายภารกิจที่2เลยI'm not sure.
Thank you.
สิบปีชั้นด้วยหลักธรรมข้อไหนที่เราสงสัยสามารถสอบถามที่ร้องได้เลยอ่านแล้วงงไม่เข้าใจคืออะไรถามท่านได้
Thank you.
ียนเป็นภาพความคิดเสร็จแล้วนำมาตรวจสอบได้เลยไม่ควบคุมไม่ให้ผ่านจะไม่มอบภารกิจที่3ต่อนะ